สวัสดีไทยฟุตบอลนิวส์ครับไปกันที่จุดที่ต้องแก้เอเมอร์สันรับเสียได้กวางโซงพ่ายเกมเปิดหัว ACL กุนซือใหญ่กวางโซงมหาภัยนะครับเผยหลังเกมลีโอเชียงรายยูไนเต็ดประเดิมแพ้คิดฉี1ประตูต่อ0ในศึก ACL ปี2022นัดแรกนะครับเอเมอร์สันเปเรล่าเฮดโค้ชลีโอเชียงรายยูไนเต็ดนำลูกทีมลงทำศึก AFC แชมเปี้ยนลีกปี2022นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม J ก่อนจะแพ้คิดฉี SC ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับไม่สามารถเก็บแต้มในเกมประเดิมสนามมาได้สำหรับบทสัมภาษณ์หลังเกมของเอเมอร์สันเปเรล่าเฮดโค้ชของลีโอเชียงรายได้ออกมาเปิดเผยว่าเกมนี้ยอมรับว่าเสียดายที่เราไม่มีแต้มจริงๆคู่แข่งเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวแต่ก็เปลี่ยนเป็นประตูได้เราต้องกลับมาดูเรื่องของการทำให้มากขึ้นเราเคลื่อนที่พาบอลได้ดีแต่เรายังจ่ายบอลไปในพื้นที่สุดท้ายได้ไม่ดีนักนี่เป็นจุดที่เราต้องแก้ไขในครึ่งหลังเราพยายามแก้เกมเพื่อหาโอกาสในการเข้าทำแต่คู่แข่งเราก็ยืนคุมพื้นที่กันดีทำให้โอกาสเราน้อยมากพอจะมีที่ใกล้เคียงอยู่บ้างแต่ก็ยังเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้พูดถึงฟิลิปเป้ที่วันนี้ไม่มีชื่อเพราะเขามีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยเรายังไม่ค่อยอยากเสี่ยงใช้งานวันนี้เพราะยังมีเกมอีกหลายนัดขอรอให้พร้อมก่อนเขาเป็นคนสำคัญของเรานัดต่อไปที่ต้องเจอกับโกเบเราจะเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดแน่นอนว่าทุกเกมที่เหลือเราจะเล่นให้เต็มที่เป้าหมายคือพยายามเข้ารอบต่อไปให้ได้ทั้งนี้นะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดถัดไปของสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดจะพบกับวิสเซลโกเบในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกปี2022กลุ่ม J นัดที่2นะครับในวันที่22เมษายนปี2565เวลา 21:00 นถ่ายทอดสดทาง Eleven Sport นะครับส่วนข่าวต่อมานะครับเปิดหีบความทรงจำและไอเทมของธีรธรบุญมาทันเขาเคยคิดอยากกลับบ้านเพราะว่าไม่ได้รับโอกาสลงเล่นใน J League เมื่อได้ลงเล่นในฟุตบอลถ้วยก็ถูกแฟนบอลตีตาว่าไม่เหมาะสมกับโยโกฮาม่า F Marinos จนสุดท้ายเขาเองกัดฟันลุยแหลกกระทั่งยึดตัวจริงได้อย่างสมบูรณ์แบบกระทั่งเกมสุดท้ายของ J League ปี2019มาถึงในวันที่7ธันวาคมซึ่งเป็นการโคจรมาพบกับ FC โตเกียวในนาทีที่25เขาเบิกกล้องให้กับโยโกฮาม่า F Marinos นำ1ประตูต่อ0เป็นประตูที่3ของเขาในซีซั่นนั้นก่อนจบด้วยการชนะ3ประตูต่อ0เป็นแชมป์ J League ปี2019และเป็นแชมป์สมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่และทำให้ชื่อของธีรธรบุญมาทันกลายเป็นคนประวัติศาสตร์ของสโมสรในรอบ47ปีและคนแรกในรอบ27ปีของเจลีกนับตั้งแต่การก่อตั้งที่เป็นคนอาเซียนและคนไทยในการเถลิงบัลลังก์ดังกล่าวโดยเจ้าตัวเผยว่ากว่าจะมีวันนี้ได้ผมต้องฝ่าฟันอุปสรรคมามากทีเดียวมันไม่ง่ายเลยช่วงมาที่นี่ใหม่ๆยอมรับว่าท้อเหมือนกันแต่เราก็ต้องอดทนพอใช้เวลาปรับตัวได้ทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางครับขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่เป็นกำลังใจให้โยโกฮาม่า F Marinos ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมและขอให้เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะครับคอยหลัง3ปีวันที่11เมษายนที่ผ่านมาธีรธรบุญมาทันโพสต์รูปรองเท้าที่แฟนบอลอยากเห็นยิง FC โตเกียวพาโยโกฮาม่า F Marinos เป็นแชมป์ J League ปี2019ก่อนที่เขาจะบอกว่าคู่นี้ที่ได้แชมป์ก่อนปีต่อมาโดนผู้เล่นคอนซาโดเล่ซัปโปโรเหยียบขาดจนสตาฟดูแลรองเท้าไปเย็บให้8เข็มแต่ที่น่าชื่นชมคือเขาเองก็ใส่มาตลอดก่อนที่จะปลดประจำการทว่าไม่ทิ้งเพราะนี่คือและไอเทมที่พาเขาไประดับแชมป์เจลีกมาแล้วหากประเมินราคาคงจะไม่มีใครกล้าทุ่มแน่นอนแต่ที่แน่ๆโกอุ้มไม่มีทางขายอาวุธที่เคยประดับเท้าตะบันในฟลอย่าชิ้นนี้แบบไม่ต้องสงสัยส่วนข่าวต่อมานะครับถูกใจคอฟุตซอลศึกฟุตซอลหญิง NSDF พร้อมยิงสดให้ชมฟรีทุกแมตช์นะครับฟุตซอลไทยแลนด์เตรียมยิงสดแข่งสาวตัวเล็กในศึก NSDF Women Futsal Championship ปี2022ศึกฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจัดทัวร์นาเมนต์เตรียมพร้อมลุย4เกมปี2021ในศึก NSDFWomen Futsal Championship ปี2022มี5ทีมร่วมบู๊ประกอบไปด้วย1ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียม4เกมปี2021 2ทีมออสตาฟุตซอลหญิงไทย3ฟุตซอลหญิงทีมชาติออสเตรเลีย4ฟุตซอลหญิงทีมชาติอินโดนีเซียชุดเตรียม4เกมปี2021และ5ฟุตซอลหญิงทีมชาติเมียนมาชุดเตรียม
ซีเกมปี2021โดยการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่20ถึง26เมษายนปี2565ที่อาคารกีฬาในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกพัทยาจังหวัดชลบุรีใช้ระบบแข่งขันแบบพบกันหมดทีมไหนมีคะแนนมากที่สุดจะคว้าแชมป์ NSDF Women Futsal Championship ปี2022วันพุธที่20เมษายนปี2565ทีมออสตาร์ฟุตซอลหญิงไทยพบกับเซาเพิร์ทฟุตซอลคลับออสเตรเลียเวลา 14:00 นทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมซีเกมปี2021พบกับฟุตซอลหญิงทีมชาติเมียนมาชุดเตรียมซีเกมปี2021เวลา 16:00 นวันพฤหัสบดีที่21เมษายนปี2565ฟุตซอลหญิงทีมชาติอินโดนีเซียชุดเตรียมซีเกมปี2021พบทีมออสตาฟุตซอลหญิงไทยเวลา 14:00 นทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมซีเกมปี2021พบกับเซาเพิร์ทฟุตซอลคลับจากออสเตรเลียเวลา 16:00 นวันเสาร์ที่23เมษายนปี2565เซาเพิร์ทฟุตซอลคลับออสเตรเลียพบกับฟุตซอลหญิงทีมชาติอินโดนีเซียชุดเตรียมซีเกมปี2021เวลา 14:00 นฟุตซอลหญิงทีมชาติเมียนมาชุดเตรียมซีเกมปี2021พบทีมออสตาฟุตซอลหญิงไทยเวลา 16:00 นวันอาทิตย์ที่24เมษายนปี2565ฟุตซอลหญิงทีมชาติอินโดนีเซียชุดเตรียมซีเกมปี2021พบฟุตซอลหญิงทีมชาติเมียนมาชุดเตรียมซีเกมปี2021เวลา 14:00 นทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมซีเกมปี2021พบทีมออสตาฟุตซอลหญิงไทยเวลา 16:00 นวันอังคารที่26เมษายนปี2565ฟุตซอลหญิงทีมชาติเมียนมาชุดเตรียมซีเกมปี2021พบกับเซาเพิร์ทฟุตซอลคลับออสเตรเลียเวลา 14:00 นทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมซีเกมปี2021พบฟุตซอลหญิงทีมชาติอินโดนีเซียชุดเตรียมซีเกมปี2021เวลา 16:00 นโดยรายการนี้นะครับจะถ่ายทอดสดผ่านเพจฟุตซอลไทยแลนด์ทุกนัดเลยนะครับสำหรับโปรแกรมฟุตซอลหญิงซีเกมปี2021ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพมีทั้งหมด5ชาตินะครับประกอบไปด้วยไทยเวียดนามอินโดนีเซียเมียนมาและมาเลเซียโดยการแข่งขันจะแข่งแบบพบกันหมดและหาชาติที่ทำคะแนนได้มากที่สุดคว้าเหรียญทองไปครองเช่นเดียวกันโดยโปรแกรมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยมีดังนี้นะครับ10พฤษภาคมปี2565อินโดนีเซียพบไทย15พฤษภาคมปี2565ไทยพบกับเมียนมา17พฤษภาคมปี2565มาเลเซียพบไทยและ19พฤษภาคมปี2565ไทยพบกับเวียดนามทั้งนี้ทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยนะครับได้สร้างผลงานคว้าเหรียญทองซีเกมมาครองได้ทุกสมัยร่วม4สมัยแล้วในปี2007ที่ประเทศไทยปี2011ที่อินโดนีเซียปี2013ที่เมียนมาและปี2017ที่มาเลเซียครับแล้วเจอกันใหม่นะครับกับแอดมินจูเนียร์โดยไทยฟุตบอลนิวส์ครับเมื่อคืนผมก็เหมื่อยล้าจากการดูฟุตบอลนะครับโดยฟุตบอลถ้วย FA ครับรอบรองชนะเลิศเนี่ยแมนซิตี้ก็แพ้ให้กับลิเวอร์พูลนะครับ2ประตูต่อ3สุดมันเลยต้องบอกว่าลิเวอร์พูลนำไปก่อนรวดเดียวเลยนะครับ3ประตูต่อ0แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับโรนัลโดแฮตทริกครับชนะนอริชไป3ประตูต่อ2ยังมีลุ้นติดท็อป4นะครับเพื่อจะคว้าโควต้ายูฟ่าไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอ้โหโอเคครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแอดมินจูเนียร์โดยไทยฟุตบอลนิวส์ครับแล้วก็มีบิ๊กแอดมินนะครับที่ทำคลิปในช่องนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ